าดูผลงานของตำรวจขอนแก่นกันดีกว่างานนี้นะครับตำรวจขอนแก่นก็สามารถจับคนร้ายจี้ชิงทรัพย์สาวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับครับผู้ต้องหาสารภาพต้องหาเลี้ยงคนในครอบครัวครับ มีเงินไม่พอใช้แล้วก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์โดยเลือกหญิงที่เหยื่อที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็คนแก่ครับครับที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้านะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกนะครับสุภากรคำสิงนอกครับรองผู้กำกับการรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับครับพันตำรวจเอกนพดลเพชรสุดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้แถลงข่าวการจับกุมนายณัฐพลหรือแม็กชินภักดีนะครับอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่255/1ถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพนักงานชั่วคราวบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับในข้อหาจี้ชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยใช้อาวุธใช้ยานพาหนะแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับพร้อมของกลางเครื่องกระสุนปืนจุด .22 จำนวน2นัดอาวุธปลายแหลมจำนวน1เล่มนะครับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung สีขาวจำนวน1เครื่องกระเป๋าหนังสีดำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะครับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เอกสารอื่นๆของผู้เสียหายนะครับ รถจักรยานยนต์ Honda Wave 100สีดำเทานะครับ หมายเลขทะเบียนขอไข่สบศ.ชฉิง574ขอนแก่นเสื้อกันหนาวแขนยาวสีดำจำนวน1ตัวนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกเต็มใบสีดำลายคาดขาวจำนวน1ใบซึ่งชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ถนนอำมาตย์นะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยทางด้านของพันตำรวจเอกสุภากรคำสิงนอกก็มีการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก่อนจับกุมในวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีพลเมืองดีพานักท่องเที่ยวหญิงอายุ45ปีชาวอังกฤษเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นว่าได้ถูกคนร้ายชิงทรัพย์เอากระเป๋าเดินทางที่ถนนเหล่านาดีตัดกับทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่นครับซึ่งข้างในกระเป๋าเนี่ยก็มีธนบัตรไทยจำนวน 2,000 บาทโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กแล้วก็เอกสารสำคัญต่างๆนะครับครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนร้ายจนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับครับพบชายต้องสงสัยซึ่งทราบว่าเป็นนายณัฐพลหรือแม็กชินภักดีนะครับอายุ36ปีครับก็ได้เข้าตรวจค้นในบ้านก็พบรถจักรยานยนต์ครับหมวกกันน็อกแล้วก็มีดปลายแหลมอยู่ใต้เบาะส่วนกระเป๋านั้นก็ถูกพบห้อยไว้ที่ต้นไม้ในป่าข้างบ้านนะครับทางด้านนายณัฐพลก็ยอมรับว่าเป็นคนร้ายชิงทรัพย์จริงนะครับชิงทรัพย์จากแหม่มชาวอังกฤษจริงจึงได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนต่อไปนะครับครับจากการสอบสวนนายณัฐพลก็รับสารภาพนะครับว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปต้องหาเลี้ยงคนในครอบครัวเงินไม่พอใช้จ่ายจึงขับขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์มาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2558นะซึ่งก็เลือกเหยื่อที่เป็นคนแก่เพราะว่าไม่มีแรงสู้แล้วก็เริ่มลงมือเรียกว่าครั้งแรกเนี่ยชิงทรัพย์คนชราที่เพิ่งลงจากรถเมล์โดยสารที่หน้าชลประทานได้สร้อยคอทองคำหนัก1สลึงแล้วก็เมื่อวันที่2มิถุนายนครับชิงทรัพย์คนชราที่หมู่บ้านทองแสงทองสอดแสงถนนศรีจันทร์ได้สร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน1เส้นเงินสด 2,000 บาทนะและเมื่อวันที่13มิถุนายนก็ได้ชิงทรัพย์กระเป๋าแหม่มชาวอังกฤษนะทรัพย์สินที่ได้เนี่ยก็นำไปขายเอาเงินมาซื้อข้าวนะให้คนในบ้านกินนะเพื่อจะเลือกเหยื่อเป้าหมายเป็นผู้หญิงคนชราอาศัยสถานที่เปลี่ยวแล้วก็รับสายตาผู้คนโดยไม่เลือกช่วงเวลาว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนโดยจ้องจะเอาเหยื่อที่เผลอตัวไม่ทันตั้งตัวหรือวางกระเป๋าสะพายไว้หน้ารถจักรยานยนต์โดยตระเวนก่อเหตุในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยถึง4ครั้งโดยล่าสุดนี้ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์หญิงชาวต่างชาติดังกล่าวเนี่ยทั้งนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกจับขังคุกมาแล้วเนี่ย3ปีในคดีเดียวกันก่อนจะพ้นโทษออกมา10ปีแล้วก็ได้ลงมือก่อเหตุอีกครั้งนะภายหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ประสานชาวอังกฤษนะไปดูของกลางที่ยึดมาได้พร้อมกับชี้ตัวยืนยันว่านายณัฐพลหรือแม็กเนี่ยชินภักดีอายุ36ปีเนี่ยคือคนร้ายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยใช้มีดปลายแหลมชิงทรัพย์เมื่อวันที่13มิถุนายน2558ที่ผ่านมาจริงนะพร้อมทั้งไปที่ร้านทองที่ผู้ต้องหาเนี่ยนำสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายเนี่ยไปขายยืนยันตามคำรับสารภาพด้วยนะจากนั้นก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับส่วนทางด้านของผู้เสียหายนะครับก็กล่าวว่าตนนั้นได้เดินทางจากลอนดอนประเทศอังกฤษครับเพื่อมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนเมทานีดอนจังหวัดขอนแก่น
นาน1ปี5เดือนแล้วครับครับซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นตนก็ได้เล่นกับลูกแมวนะครับจู่ๆคนร้ายก็มากระชากกระเป๋าจากตัวไปจึงได้รีบแจ้งคนที่รู้จักจึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองขอนแก่นนะครับครับทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณตำรวจที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้นะครับครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบจิตใจที่ยังรู้สึกรักและก็ชอบเมืองไทยและจังหวัดขอนแก่นครับทั้งนี้ก็จะระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตต่อไปเขาเรียกได้ว่าคุณผู้หญิงอังกฤษคนนี้เขาก็ขอบคุณตำรวจแล้วนะครับที่สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็รวดเร็วด้วยครับก็อยากจะชื่นชมนะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะครับโดยเฉพาะนะการจับกลุ่มตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ครับเรียกว่าเก่งเจ้าหน้าที่เก่งครับฝากจะฝากเตือนนะฮะสำหรับสุภาพสตรีนะฮะครับจริงๆต้องบอกแทบจะทุกคนเลยแหละนะไม่ใช่สุภาพสตรีสุภาพบุรุษอย่างเดียวนะทุกคนทุกคนเลยนะฮะฝากเตือนไว้แล้วกันสำหรับท่านที่ชอบขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เอาสัมภาระสิ่งของมีค่าเนี่ยวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถนะ มันล่อแหลมบางทีมันหยิบแล้วไปได้เลยนะใช่มันล่อแหลมแล้วบางทีเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยกลับดึกๆนะขับรถขับราไปทางที่เปลี่ยวๆนะสุ่มเสี่ยงนะครับนะบยังไงก็ควรที่จะสวมหนึ่งละสวมเสื้อผ้ามิดชิดนะสองทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเก็บไว้ใต้เบาะรถเลยก็จะดีใช่ใช่เสียเวลานิดนึงแล้วกันเปิดเบาะแล้วเก็บลงไปเลยนะฮะจริงๆก็ไม่ควรที่จะพกมาเยอะนะเวลาที่เราจะต้องไปไหนค่ำกลางคืนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่คืออยากขับขี่รถจักรยานยนต์เพียงลำพังควรที่จะชวนเพื่อนนะหรือว่าคนที่สนิทคนที่ไว้ใจเนี่ยขับขี่มาส่งด้วยก็จะดีครับนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันเพราะว่าเมื่อจีเนี่ยบางเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าจะแบบสุ่มเสี่ยงนะครับแต่บางเหตุการณ์นี่ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรนะไปล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอ่ะใช่ใช่นะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับครับ